8สิ่งที่ช่วยคุณฝึกฝนตนเองให้สามารถเป็นคนที่ยืนหยัดได้เสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนก็ตามผมได้มีโอกาสนะครับเรียนในคลาสของคอร์สเซล่าคอร์สหนึ่งนะครับผมเรื่องของการที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกฝนทักษะที่ชื่อว่า resilience และสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่มันมีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับด็อกเตอร์นะครับเขาก็ได้ศึกษาและเขาก็ได้สำรวจมาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่มันจะช่วยทำให้คนคนนึงเนี่ยเขามีความสามารถนะครับในการที่ไม่ว่าเจอเรื่องแย่ๆแล้วล้มแล้วนะก็กลับมาลุกได้โดยเขาได้สรุปมานะครับว่ามีปัจจัยเนี่ย8ข้อด้วยกันดังนี้ครับปัจจัยที่1ครับเขาเรียกว่าเป็นไบโอโลจีนะคือเรื่องของเนี่ยร่างกายสุขภาพอะไรต่างๆของเรานะครับซึ่งในบทเรียนเนี่ยตอนที่ผมเรียนอ่ะก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ในมุมมองผมนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยจริงๆสุขภาพมีผลต่อความคิดพลังงานของเรามากเลยเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราดีนะครับฮอร์โมนต่างๆทำงานได้ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่1นะครับปัจจัยที่2ครับที่บอกว่ามันสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของ self awareness ครับการที่เรามีความสามารถในการที่จะรู้เท่าทันรู้จักตัวเองรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรต้องบอกเลยนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะดีขึ้นอยากมีความสุขอยากที่จะแบบลุกขึ้นกลับมาใหม่แต่ไม่กล้าที่จะยอมรับไม่กล้าที่จะมองเห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองคิดรู้สึกหรือเชื่ออะไรอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราครับไม่ได้มี self awareness นะไม่รู้ตัวนะครับมันไปต่อได้ยากมากเลยครับมันเหมือนการที่เราบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปที่ต่างจังหวัดจังเลยฉันอยากจะไปเชียงใหม่จังเลยนะหรือฉันอยากจะไปอเมริกาจังเลยแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนประเทศอะไรนะพอเป็นแบบนั้นครับแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมันไม่รู้ทางเลือกเนาะเราไม่รู้จักตัวเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญอันดับ2นะครับคือการที่เรามีทักษะของการรู้จักตัวเองเราต้องฝึกในการมองเห็นตัวเองมากขึ้นนะครับและอย่างที่3ครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เขาบอกก็คือ self regulation นะครับหรือการมีความสามารถในการที่จะควบคุมดูแลตนเองได้นะครับเรารู้ว่าเรามีทักษะเรารู้ว่าเรามีความสามารถอะไรที่จะไปต่อนะครับและอันนึงที่เขาบอกว่าอยู่ใน self regulation นะมันคือการที่เราสามารถเซตเป้าหมายของเราครับเซตทิศทางในชีวิตของเราถ้าเรารู้ว่าทิศทางของเราจะไปไหนเวลาที่เราจะหลุดเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรต่างๆเราจะสามารถกลับมาได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่4ครับเขาบอกว่าเป็น mental agility นะฮะคือความยืดหยุ่นนะครับผมทางความคิดนะไม่ถ้าเกิดว่าเปรียบแบบที่เราน่าจะเคยได้ยินผมคิดว่ามันสอดคล้องกับคำว่า growth mindset นะครับที่ไม่ใช่ fixed mindset fixed mindset มันคือการที่เราแบบคิดยึดว่าเอ้ยอันนี้คือความจริงหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่เชื่ออย่างอื่นเลยนะครับแต่การที่เรามีmental agility นะครับคือเราสามารถมองเห็นมุมมองต่างๆได้อย่างรอบด้านมากขึ้นไม่ได้มองเอ้ยมุมนี้ของฉันมันถูกต้องที่สุดแล้วแต่เรายังสามารถคิดถึงมุมคนอื่นได้เราสามารถที่จะมีพื้นที่ในความคิดนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสามารถระบุได้สามารถหาทางเลือกต่างๆได้อันนี้ก็เป็นทักษะที่เราต้องฝึกเป็นอันดับ4อันดับที่5นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ optimism คือการที่เราเนี่ยเป็นคนที่คิดนะครับแบบเรียกว่าคิดในแง่ดีนะคิดในแง่ดีในที่นี้มันไม่ใช่แบบโลกสวยๆนะครับแต่มันคือมีการมีทัศนคติในเชิงบวกทัศนคติและความเชื่อว่าเอ้ยมันอนาคตที่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าเกิดว่าเราครับคิดว่ามันคงไม่ดีกว่านี้หรอกมันแย่แบบนี้มันก็เป็นแบบเนี้ยพอเราเชื่อแบบนี้ครับเราจะไม่หาทางแล้วเราก็ไม่อยากลุกขึ้นมาอีกแล้วเพราะเราลุกขึ้นมาเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็เจอปัญหาแบบเดิมๆแต่ถ้าเกิดเรามีทัศนคติที่ดีเรามีทัศนคติว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมันมีความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่มันก็จะทำให้เราครับอยากลุกขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับและอันที่6นะครับเขาเรียกว่าเป็น self efficiency นะครับหรือ mastery นะครับอันนี้มันคือทักษะการที่เราเนี่ยเรียกว่ามีทัศนคติว่าฉันสามารถทำได้ฉันสามารถดูแลชีวิตของฉันได้ฉันสามารถควบคุมสิ่งต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆนะคือเอาอยู่อ่ะพูดง่ายๆนะเอาอยู่และฉันทำได้การที่เรามีความเชื่อแบบนี้และการที่เราเป็นนายชีวิตตัวเองได้ครับอันนี้ก็เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยกลับมานะชีวิตไม่ปล่อยอยู่กับสถานการณ์ต่างๆมากเกินไปใช้จุดอ่อนจุดแข็งต่างๆของเราครับมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะฮะอันที่7นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นครับคอนเนคชั่นเนี่ยมันคือความที่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับโดยเขามี2มิติด้วยกันครับมิติที่1คือความสัมพันธ์ต่อคนรอบตัวคนใกล้ชิดคนสนิทนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเพื่อนมีคนที่เราไว้วางใจมีพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยในการที่จะ
ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มันจะช่วยทำให้เราครับไม่ว่าเจ็บอะไรมาเรารู้ว่าเฮ้ยมีคนหนึ่งคนมีพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่พร้อมให้เราเนี่ยสามารถจะล้มไปบ้างในบางครั้งแล้วพาเป็นกำลังใจทำให้เราลุกขึ้นกลับมาได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากแต่นอกจากความเชื่อมโยงนะในส่วนของที่เป็นระดับบุคคลแล้วนะครับเขาบอกว่ายังมีความเชื่อมโยงในระดับที่มันสูงขึ้นไปอีกนั่นคือเหมือนเป็น higher purpose วัตถุประสงค์ของการมีชีวิตหรือแม้แต่สิ่งที่เราเคารพและศรัทธาครับอาจจะเป็นศาสนาพระเจ้านะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เรามีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้อย่างแรงกล้ามีความเชื่อต่อภารกิจมิชชั่นบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยิ่งกว่าตัวเราอ่ะยิ่งกว่าการทำแค่ตัวเรานะครับสิ่งนี้มันก็จะช่วยนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาได้เสมอเพราะเราจะมีพลังมากกว่าแค่ที่เราคิดว่าเรามีนะความสัมพันธ์นะครับทั้งต่อบุคคลแล้วก็ต่อสิ่งที่มันอยู่เหนือกว่าตัวเราขึ้นไปเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับก็ช่วยนะทำให้เราลุกขึ้นมาได้เช่นกันและอันสุดท้ายครับเขาบอกว่าเป็น positive นะฮะ institution นะครับหรือแปลง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับชุมชนนะครับ communityสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่นะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเขารวมไปถึงตั้งแต่ที่บ้านที่ทำงานนะครับหรือกลุ่มคนที่เราไปใช้เวลาสังสรรค์ด้วยสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรานะครับถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีแนวโน้มมากที่เราครับก็จะดีไปด้วยถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เขาเนี่ยเฮ้ยสามารถลุกขึ้นมาได้เสมอนะสามารถที่จะเปิดรับความรู้สึกดูแลจัดการอารมณ์จัดการความคิดตัวเองได้ตัวเราครับก็มีแนวโน้มที่จะดูแลจัดการอารมณ์ได้ดีไปด้วยเช่นกันเขาบอกว่ากัลยาณมิตรนะครับเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีคุณค่ามากที่สุดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกที่จะพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็ได้เรียกว่าพอฟังพวกนี้นะผมก็ได้แบบย้อนกลับไปครับถึงสิ่งที่ผมก็ตั้งใจทำอยู่นั่นคือกลุ่มมาสเตอร์ไมล์โอ้เห็นชัดเลยครับว่าการที่เราฝึกฝนรวมตัวกันเนาะมีทีมมีคนนะครับแล้วการที่มาซัพพอร์ตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตระหนักรู้เห็นตัวเองได้มากขึ้นการที่เราฝึกฝนกันเพื่อให้มีเป้าหมายให้สามารถลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับและสนับสนุนกันเนี่ยมันสำคัญมากขนาดไหนการเอาองค์ประกอบทั้ง8นี้ครับถ้าคุณเอามาใช้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันจะช่วยจริงๆและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียกว่าจะเป็นรายวันแบบนี้คุณยิ่งต้องมีพื้นที่แบบนี้ครับลองเอา8หลักการนี้ไปลองปรับใช้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มไหนลองคุยกันดูครับเพื่อจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ซัพพอร์ตขึ้นมาแล้วมันจะช่วยครับทำให้คุณสามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะสร้างคอมมูนิตี้นี้อย่างไรนะครับและสนใจที่จะร่วมเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันกับผมทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับเป็นกำลังใจครับ